มาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมและรายการรับรู้เรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้รวมทั้งหนูด้วยอะไรถ้าหากว่าเลือกได้หนูอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้อยากมีรายได้เยอะๆค่ะแปลว่าถ้าเกิดรายได้ก็คือทางไก่ย่างนี่แหละใช่ค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องไก่ย่างที่จะทำให้ทุนของหนูไม่ต้องกังวลนะเนาะค่ะดูซิว่าเราจะจัดอะไรให้บ้างนะเอ้ามากน้อยแค่ไหนแต่มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาครับจะเป็นรายได้ให้นะน้องพลอยหลักๆคือไปขายไก่ย่างเนื้อปัจจุบันนี้ต้องไปยืมเงินเขามาทำทุนนะเอาดูสิเห็นอะไรบ้างโอ้โหยังไม่หมดเลยโอ้โหหนูเห็นอะไรบ้างเนื้อในตาหนูคิดอะไรอยู่ถึงมีความรู้สึกออกมาอย่างนี้ดีใจค่ะที่เห็นของที่หนูทำขายทุกวันมันเยอะขนาดนี้ค่ะมันไม่แน่ใช่ไหมในแต่ละวันนะที่ว่าเราจะได้ขายหรือจะมีทุนใช่ไหมลูกค่ะนี่เตาจะได้มีพลังจากทางรายการนะนี่เครื่องดูดควันอะไรต่างๆด้วยเวลามันมีควันขึ้นมานะคุณตาคุณยายคุณแม่มันจะมีบรรยากาศหน่อยเนาะแล้วได้ปิ้งได้ขายได้กลิ่นอะไรต่างแล้วก็เตรียมฐานไปด้วยนะอันนี้จะเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดอุปกรณ์นะแล้วก็ไก่ต้องหมักใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องปรุงซอสต่างๆน้ำตาลเกลืออะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งมีดทั้งครกต่างๆข้าวเหนียวคุณจะกินกับไก่ย่างส้มตำใช่ไหมมีข้าววันพบด้วยอีกหนูรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยค่ะที่มอบของเหล่านี้ให้หนูหนูจะตั้งใจขายของให้ได้เงินเยอะๆค่ะรักแม่มากค่ะโอ้มานะคุณแม่ดีใจไหมค่ะดีใจค่ะนะเขาอยากจะช่วยแม่นะให้เขาได้ทำนะครับให้เขาได้ทำของเยอะแยะมากมายแล้วข้าวเหนียวที่จัดมาให้ของวรรณภพนี่ไม่ต้องห่วงนะเป็นข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวเนอะมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วเนาะนะคุณตาคุณยายจะได้เก็บทุนเอาไว้นะจะได้ขายได้ตลอดเนาะและทุกครั้งก็ฟังทีไรก็คุณแม่ก็จะบอกเรื่องแผลกดทับซึ่งอันนี้จะดูแลยากเพราะว่าคุณแม่ก็จะนอนที่นอนมันก็จะกระด้างใช่ไหมคือคนมีแผลนะถ้ามันแข็งนิดเดียวก็คือที่นอนปกติก็จะเจ็บมากเลยเอาที่นอนเฉพาะให้คุณแม่จากวันนี้แผลกดทับของแม่จะดีขึ้นละเอาที่นอนมาใครที่อยู่ที่บ้านนะแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่แล้วมีแผลกดทับนี่จะรู้เลยว่าเตียงนี้มานะโอ้โหอันนี้สวรรค์เลยลูกนะครับนี่บริษัท All We Life จำกัดนะฮะมอบที่นอนโฟมนี้นะฮะลดอาการเกิดแผลกดทับเนื้อโฟมนี่เขาจะเป็นแบบพิเศษใช้งานได้นานนะฮะดีใจไหมล่ะดีใจมากค่ะคุณแม่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะมาถึงทางด้านนี้โอ้นี่คือนอนแต่คุณแม่ก็ไม่อยากจะนอนตลอดหรอกจะไปไหนมาไหนใช่ไหมเอาวิวแชร์มาให้แม่อันนี้ก็เป็นบริษัท All Well Life จำกัดนะฮะ All Well Life นี่ก็จะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติซึ่งเขายาวนานมาถึง25ปีแล้วด้วยท่านที่สนใจนะในสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้เขาจะรู้จักกันดีไม่ว่าเตียงผู้ป่วยนะอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆก็ติดต่อที่ศูนย์บริการของ All Well ได้เลยคุณแม่ก็จะนั่งบ้างนอนบ้างแล้วก็ไปได้เอ้าแล้วจะไปยังไงในบ้านมันก็ตะปุ่มตะปำสูงต่ำไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะไปได้จัดทางลาดให้เอาทางลาดมานี่เป็นทางลาดรถเข็นแบบสำเร็จรูปนะนี่The Mobility Thailand ไม่ต้องติดตั้งยกเบานะวางลงได้หมดเลยพับเก็บรับน้ำหนักได้รวมๆ300โลสนใจก็ Facebook หรือเบอร์โทรตามที่ขึ้นได้เลยดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะนะขอบคุณยายดีใจใหญ่แล้วดีใจค่ะดีขึ้นแล้วเนาะแต่ยังห่วงอยู่ที่ว่าแม่ขยับข้างล่างไม่ได้รายได้มันก็น้อยอย่างต่างถึงแม้ว่าจะเริ่มมีแล้วก็ต้องไปซื้อผ้าอ้อมเอาผ้าอ้อมมาเผื่อไปก่อนเอาผ้าอ้อมมานี่เยอะๆเลยนะคุณแม่จะได้ดูแลเป็นยังไงนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับคุณแม่หนูคุณแม่หนูจะดีขึ้นยังไงไหมดีขึ้นมากเลยค่ะมากเลยใช่ไหมค่ะ
ค่ะเอ้ายังไม่หมดนี่พวกแอลกอฮอล์เอาไปเผื่อด้วยนี่อย่างนี้คุณตาคุณยายดีใจไหมดีใจค่ะขอบคุณค่ะนะครับคุณแม่เริ่มมีรอยยิ้มนะครับค่ะนะยิ้มออกมากขึ้นแล้วเนาะดูแลคุณแม่ได้พอควรแล้วเนาะจะมีโอกาสซื้อนมให้น้องอย่างนี้มีโอกาสหรือยังไหวแล้วนะไหวค่ะฟ้าใสไม่ต้องกินน้ำเปล่าแล้วนะค่ะชอบอั๋มนมไหมคะดูเขาไหวดีไหมน่ารักไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่พลอยขายไก่ย่างก่อนได้ไหมคะแล้วไปซื้อนมรอได้ไหมคะรอได้หรือจะเอาเดี๋ยวนี้คะเอานมมาให้น้องดีกว่ามาเอาเดี๋ยวนี้แหละเอามาเยอะๆเลยว้าวดูสิเขาน่ารักไหมล่ะเขาธรรมชาติไหมล่ะห่วงแค่ไหนลูกห่วงมากค่ะห่วงมากนะแล้วเขาน่ารักด้วยเนาะน่ารักจังเลยพี่ได้ทุนเอาไปซื้อชุดนักเรียนรองเท้าตัวเองยังไม่มีเลยจัดรองเท้าให้น้องก่อนดีกว่าน่ารักไหมล่ะของใครคะของใครของป้าใสค่ะของหนูเองปกติน้องมีรองเท้าใหม่ๆไหมล่ะมีไหมคะไม่มีรองเท้าเหรอไม่มีรองเท้าแล้วน้องเอามาจากไหนล่ะคะน้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนค่ะน้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนเหรอแล้วหนูล่ะรองเท้าเอาอะไรมีแค่รองเท้าค่ะชูเอารองเท้ามาให้พี่ด้วยเอารองเท้าใหม่ใส่รองเท้าใหม่ไปด้วยเหมือนน้องเลยนะเป็นอย่างนี้เลยคุณตาคุณยายค่ะหลานมีรองเท้าใหม่ๆเองแล้วเนาะดีใจไหมครับดีใจค่ะหนูชอบการเรียนนะหนูอยากเป็นพยาบาลใช่ค่ะเอาส่งพลังให้ด้วยโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้เขาได้ว้าวเย่ละเย่ละฟ้าใสเย่ละมาโง่ถ้าท้อใจเนาะท้อแท้ยังไงก็ลองนั่งเก้าอี้ดูลุงปัญญาบอกว่าส่งพลังให้เนาะรายการปัญญาปันสุขจะได้มีพลังขึ้นมายังไม่จบเอาให้สุดๆไปเลยเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเลยอ่ะจัดไปเลยลูกจัดไปเลยไม่มีสิทธิ์มีเลยใช่ไหมลูกไม่มีสิทธิ์เลยเนะทีนี้หนูก็จะศึกษาหาความรู้ได้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ได้อีกเยอะแยะมากมายขอบคุณค่ะโอ้นอกจากคุณแม่ที่ดีใจนะคุณตาคุณยายส่งให้อีกเอาที่นอนมาให้หนูหลับมีสุขตื่นก็มีความสุขไปทำงานเรียนหนังสือก็มีความสุขเขาเป็นหัวแรงหลักแล้วนะคุณตาคุณยายคุณแม่เพราะฉะนั้นเขาจะเหนื่อยห่วงอะไรอีกไหมคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆไหมดีขึ้นค่ะเอ้าอาหารการกินหน่อยดีกว่ามาเพื่อครอบครัวมาปลากระป๋องนี่เป็นปลากระป๋องตาซีไลฟ์นะฮะแม้ว่าจะเป็นปลากระป๋องน้องใหม่แต่ตอนนี้ทุกคนใฝ่หาแล้วนะฮะคุณภาพแน่นแน่นด้วยเนื้อปลานำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวซอสเข้มข้นราคาจับต้องได้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป LINE @clifethailand นะฮะนะพลังกายพลังใจไม่พอผักกาดดองหัวนำชายตานกพิราบนะถ้าเขาต้มเนี่ยยิ่งดีเลยนะจะกินยังไงหลายทางได้อร่อยอร่อยเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วเนาะตั้งแต่เราพบกันเริ่มรายการมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณแม่ค่ะจ้ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่หนูมีทั้งหมดที่เริ่มมาทั้งหมดก็คือฐานมาจากคุณแม่คุณแม่ก็ได้ร่วมส่งพลังมานะไปถึงคุณตาคุณยายแล้วก็ถึงน้องฟ้าใสทางด้านนี้เนาะปิดท้ายทุกโศกความร้อนความทุกข์จะหมดไปเอาความเย็นมาสู่ครอบครัวของหนูตู้เย็นมานะนี่ใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยมีของขายเพิ่มอาจจะต้องแช่อะไรต่างๆเนาะก้าวตู้เย็นหรือจะดื่มน้ำหวานน้ำเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้ไปวันนี้นะฮะปันสุขไปทั้งหมด 130,000 นะครับส่งพลังกายพลังใจให้และทั้งหมดนี้เยอะแยะมากมายของเยอะเลยไม่ต้องห่วงนะครับเรามีไฮลักซ์รีโวดีนะจะดูแลเคลื่อนย้ายของต่างๆเหล่านี้ไปให้ไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นเลยนะส่งพลังให้น้องพลอยรายได้หลักก็จะเป็นไก่ย่างของหนูนะดูสิเอาเป็นแค่โครงไก่เท่านั้นแหละแต่ว่าเป็นชีวิตของบ้านนี้เดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เชียร์เพื่อปันสุข
วันนี้ของน้องพลอยครับ